ชาวเน็ตแห่ชมน้องนิรินหลังได้รับของจากผู้ใหญ่รู้เลยคุณแม่สอนมาดีมากจากดราม่าหนิงปณิตาจินจรินหลังมีคนตาดีเห็นจินจรินควงสาวกลางสนามบินจนทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงและสามือที่สามคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วย และต้องบอกเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจหนิงปณิตานั้นถือว่าแย่มากๆเลยทีเดียวแต่ทางด้านหนิงปณิตาก็มีลูกสาวน้องนิรินและบรรดาเพื่อนสนิทที่คอยมาอยู่เคียงข้างทําให้เจ้าตัวนั้นสตรองขึ้นกว่าเดิมมากๆล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์คลิปของลูกสาวน้องนิรินที่ต้องบอกเลยว่างานนี้ทําเอาหนิงปณิตาอิจฉาลูกสาวหนักมากหลังได้ตุ้มหูเพชรจากคุณย่า ซึ่งคุณย่าเคยพูดไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ลืมจนถึงวันนี้น้องนิวรินจะหูคุณย่าก็ฝากมาให้ตามสัญญาเป็นตุ้มหูเพชรถ,ถึง3คู่เลยทีเดียวโดยทางด้านหนึิงปณิตาได้โพสต์คลิปพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอิจฉามากพูดเลยปานิรินเดี๋ยวนี้ปณิตามาทีหลังตลอดเธออยู่เป็นจริงๆอยากเกิดเป็นนิรินฮ่าฮ่าขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าท่านี้เจาหูจะให้เพชรย่าจําได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยในวันที่สุขและทุกข์ซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตได้เข้ามาดูคลิปต้องบอกเลยว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทางด้านน้องนิวรินกิริยามารยาทออ่นน้อมมากๆเพราะหลังจากที่ได้รับของก็ยกมือไหวยอยู่3ามสี่รอบแม้กระทั่งตอนที่เดินกลับไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็ยังยกมือไหวอีก โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าวายสวยมากเลยค่ะน้องคงตื่นเต้นน่ารักจริงๆลูกสาวแม่หนิงว่ายแล้วว่ายอีกเห็นแล้วชื่นใจแทนจังค่ะน้องน่ารักมากค่ะอ่อนน้อมมากเด็กดีมีสัมมาคารวะว่ายแล้วว่ายอีกวายสวยด้วยค่ะน่ารักที่สุดค่ะน้องนิริน